สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ที่ติดตามรายการผ่านทางช่องทาง SKP Channel นะครับในวันนี้ครูเฉินหลงจะพาไปรู้จักกับวิธีการชงกาแฟอีกหนึ่งแบบนะครับตามรายการการชงกาแฟง่ายๆสไตล์ครูเฉินหลงนะครับวันนี้เราจะพาพวกท่านไปชมการชงกาแฟแบบใช้เครื่องชงเอสเพรสโซ่นะครับเป็นเอสเพรสโซ่แมชชีนนะครับซึ่งในการชงลักษณะแบบนี้นะใช้เมล็ดที่มีคุณภาพนะครับในการชงนะครับแล้วก็รสชาติออกมากลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมในสายพันธุ์ที่เราใช้กันนะครับในปัจจุบันนี้เราก็มีอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือสายพันธุ์อาราบิก้ากับสายพันธุ์โรบัสต้านะครับซึ่งมี2สายพันธุ์นี้นะครับในเมืองไทยที่เราใช้กันนะครับในอาราบิก้านี่ก็จะปลูกอยู่ทางภาคเหนือนะครับทางตอนเหนือของประเทศไทยกับสายพันธุ์โรบัสต้าเนี่ยก็ปลูกอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งกาแฟทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็มีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้นำเอามาให้พวกเราได้ชมนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละเมล็ดสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในร้านกาแฟของโรงเรียนของเราด้วยนะครับในโรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานีครับซึ่งในร้านกาแฟของโรงเรียนเราเนี่ยใช้เครื่องชงระดับมาตรฐานนะครับตามที่ร้านกาแฟระดับใหญ่ๆใช้กันทั่วไปนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ารสชาติที่ออกมาเนี่ยมีความหอมความเข้มเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบกาแฟนะครับชอบดื่มกาแฟนะครับก็เรียกว่ารสชาติดีทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้เมล็ดสายพันธุ์อาราบิก้าที่คนทั่วไปนิยมนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติละมุนนะครับรสชาติละมุนละไมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านกาแฟของโรงเรียนสวนกุหลาบปทุมนะครับร้านของเราก็มีชื่อว่า Rose Garden Coffee นะครับซึ่งเปิดมาได้ก็ปีกว่าแล้วนะครับในร้านของเราเนี่ยก็มีเครื่องชงระดับมาตรฐานที่ร้านกาแฟใหญ่ๆใช้กันนะครับแล้วก็มีเครื่องบดกับเครื่องปั่นน้ำนะครับที่เขาใช้กันนะครับในเครื่องของเราก็เป็นเครื่องยี่ห้อเวก้านะครับซึ่งก็มีมาตรฐานระดับยุโรปอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ใช้ชงกาแฟสกัดช็อตเอสเพรสโซ่เอามาทำกาแฟได้ทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาชงช็อตเอสเพรสโซ่ที่พวกเราใช้ทำทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นนะครับในก่อนที่เราจะชงเนี่ยเราก็ต้องมีการบดนะครับกาแฟให้ใส่มาในพอตเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในการชงเอสเพรสโซ่นั้นต้องสกัดให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานในการสกัดอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับปริมาณกาแฟขนาดไหนนะครับเราก็ต้องใช้ให้ได้มาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำการบดกาแฟก่อนนะครับในเครื่องบดกาแฟนั้นก็สามารถที่จะปรับระดับความหยาบหรือความละเอียดของเมล็ดกาแฟได้นะครับอันนี้ก็มีผลกับการชงกาแฟด้วยนะครับว่าถ้าเราละเอียดมากเกินไปหรือว่าหยาบมากเกินไปเนี่ยกาแฟก็จะสกัดแล้วออกมาได้รสชาติต่างกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการบดโดยการเปิดเครื่องนะครับอันนี้กาแฟมันก็จะถูกบดออกมาแล้วก็มาลงในโถเก็บของมันนะครับจากนั้นพอเราได้ปริมาณแล้วเราก็ปรับนะครับกาแฟจากโถลงมานะครับอาจจะเกินนิดนึงครับเราก็จะได้ปริมาณผงกาแฟตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นพอเราได้กาแฟมาแล้วนะครับเราก็เอาตัวแทมเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับก็ใช้แรงพอประมาณนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าต้องจัดให้มันได้ระนาบครับได้แนวระนาบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นผิวเรียบนะครับได้ระนาบครับเราจะทำการไล่น้ำนะครับที่หัวกรุ๊ปก่อนนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันระบาย
ออกไปนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ยความร้อนมันจะสะสมนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันเป็นปกติเราก็ทำการไล่น้ำก่อนที่เราจะใส่พอตาฟิลเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสกัดช็อตเอสเปรสโซ่นะครับออกมานะครับก็สังเกตได้จากว่าการไหลของช็อตนะครับถ้าเราทำได้ดีการไหลของช็อตมันก็จะออกมาสวยนะครับเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 วินาทีนะครับนั่นก็คือช็อตที่เราเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับที่บางคนก็บอกว่าสั่งเอสเปรสโซ่ช็อตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นช็อตเพียวๆแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะเอาเอสเปรสโซ่ช็อตเนี่ยไปผสมกับนมผสมกับนมข้นหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็ใช้เอสเปรสโซ่ช็อตแบบนี้นะครับด้านบนที่จะเห็นว่าก็จะเป็นครีม่าก็คือเป็นการ์ดเวลาเราอัดกาแฟออกมานะครับก็จะทำให้เดี๋ยวเวลาเราสตรีมนมใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นนะครับในวิธีการต่อไปนะครับเราก็จะทำการสตรีมนมนะครับเราก็จะมีนมสดนะครับนมจืดเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้ไอน้ำที่ออกมาจากท่อนะครับจากบอยเลอร์ของเครื่องเนี่ยนะครับเป่านมเพื่อให้ไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยขึ้นฟูนะครับแล้วก็เป็นรูปเนียนสวยเพื่อเราจะได้มาทำกาแฟร้อนในลักษณะที่เป็นลาเต้อาร์ตหรือว่าทำเป็นคาปูชิโน่ทำฟองนมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่ตัวเทของเรานะครับตัวเหยือกนะครับแล้วก็เทไปใช้ปริมาณประมาณสัก180มิลลิลิตรนะครับจากนั้นพอเราได้นมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ผ้าเปียกนะครับเช็ดไปบริเวณที่ตัวท่อไอ้น้ำของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิมันปกติขึ้นแล้วก็เป็นการทำความสะอาดหัวนะครับตัวหัวสตรีมของเราด้วยนะครับแล้วเราก็ทำการไล่น้ำสักเล็กน้อยนะครับนะครับจากนั้นก็เอานมที่เราเตรียมไว้นะครับจุ่มเข้าไปนะครับในสถานที่เฉียงประมาณสัก45องศานะครับลึกเข้าไปตรงมันก้นเหยือกนะครับเราเปิดไอ้น้ำดังนั้นจะได้ยินเสียงจี๊ดๆๆนะครับพอได้ยินเสียงเรียบร้อยนะครับสักพักหนึ่งความร้อนที่เราจับนะถ้าเกิดคนที่ไม่ชำนาญก็ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิก็ได้นะครับถ้าเกิดคนที่ชำนาญแล้วก็ใช้มือเอานะครับระดับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาผ้าเปียกอีกทีนึงนะครับเช็ดนมทำความสะอาดหัวสตรีมของเรานะครับเพื่อให้มันดูสะอาดนะครับไม่เขอะขะเหมือนแล้วก็ไล่น้ำอีกทีนึงครับจากนั้นเราจะเห็นว่านมที่เราสตรีมมาเนี่ยบางทีมันมีความหนามากเกินไปเราก็จะทำการตักนะครับออกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถไปเทได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตัดเอาส่วนที่มันไม่เนียนออกไปด้วยนะครับเราก็จะเหลือนมที่เป็นเนียนๆแบบนี้ที่เราสตรีมแล้วมันเนียนๆขึ้นมาแล้วพอเราได้นมแล้วเราก็ทำการเคาะให้ฟองอากาศเนี่ยมันลงไปแล้วก็วนเล็กน้อยเพื่อให้ตัวโฟมด้านบนผสมกับนมด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทต่อนะครับเราจะเห็นว่าในช็อตกาแฟของเราเนี่ยจะมีครีม่านะครับซึ่งเป็นก๊าซที่เราสกัดออกมานะครับเป็นครีมของกาแฟของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดมันหายไปแสดงว่าเราสกัดไว้นานแล้วนะครับก๊าซตัวนี้มันก็จะระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเป็นกาแฟเก่าครีม่าพวกนี้ก็จะน้อยลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเทต่อนะครับแล้วเราก็ทำการเทนะครับนมใส่ลงไปนะครับอ
บ้างครับสำหรับการที่ได้ไปดูในร้านกาแฟโรงเรียนของสวนกุหลาบปทุมแล้วถ้ามีปัญหาหรือว่ามีความสนใจนะครับที่จะศึกษาทางด้านชงกาแฟหรือว่ามีปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องกาแฟครับก็สอบถามมาได้ที่ทางเพจนะครับแฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสนใจที่จะเรียนรู้ก็สามารถสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเสมอสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะได้ไปดูวิธีการชงกาแฟลักษณะอื่นนะครับซึ่งได้เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะในตอนต่อไปก็ขอให้ติดตามชมกันนะครับทาง SKP Channel ของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ